วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องว่าไส้กรองน้ำมันเครื่องของแท้กับของเทียมมีผลต่อเครื่องยนต์ต่างกันหรือไม่สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับถึงเวลาตรวจเช็คหรือครบระยะทางตามที่กำหนดรถทุกคันนะครับก็ต้องเข้าอู่หรือเข้าศูนย์บริการเพื่อทำการเปลี่ยนถ่ายของเหลวรวมไปถึงตรวจเช็คสภาพรถว่ายังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าหรือมีตรงไหนที่เสื่อมสภาพและต้องเปลี่ยนอะไรใหม่กันบ้างนะครับการตรวจเช็คระยะนะครับสิ่งหนึ่งที่มักจะถูกเปลี่ยนไปพร้อมกับน้ำมันเครื่องก็คือไส้กรองน้ำมันเครื่องนั่นเองแต่บางคนนะครับอาจไม่ได้นึกถึงหรือไม่รู้ไม่ได้ใส่ใจด้วยคิดว่าใช้น้ำมันเครื่องเกรดดีๆพรีเมียมหน่อยก็โอเคแล้วสำหรับหน้าที่หลักของไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับมันก็จะคอยดักฝุ่นกรองสิ่งสกปรกทั้งคราบขม่าเศษผงเหล็กจากการสึกหรอรวมไปถึงสิ่งปนเปื้อนอื่นๆที่ไหลเวียนมากับน้ำมันเครื่องด้วยเหตุผลนี้นะครับผมจึงทำให้น้ำมันเครื่องที่ใช้มีความสะอาดความหนืดมีคุณภาพประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเต็มที่นั่นเองครับไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับผมนอกจากจะมีของแท้จากศูนย์แล้วมันยังมีตัวเลือกอื่นก็คือของเทียมให้เลือกใช้กันอีกด้วยนะครับซึ่งอย่างที่รู้กันว่าของแท้มักจะมีราคาสูงกว่าของเทียมบางคนนะครับไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่หรืออาจจะอยากประหยัดงบเลือกใช้ของเทียมราคาถูกเพราะคิดว่าคุณภาพคงไม่ต่างกับของแท้อีกทั้งมันก็คือไส้กรองเหมือนกันนั่นแหละประสิทธิภาพน่าจะใกล้เคียงกันแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันมีผลต่อเครื่องยนต์ต่างกันอย่างมากเลยนะครับผมไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างและของแท้กับของเทียมมีความแตกต่างกันอย่างไรใช้แบบไหนดีกว่ากันมาดูกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งนึงสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ1ครับผมกระดาษกรองนับเป็นส่วนสำคัญที่สุดของกรองน้ำมันเครื่องนะครับเพราะของแท้จะมีคุณภาพของกระดาษกรองที่หนากว่าและจำนวนทบของกระดาษมีจำนวนมากกว่าของเทียมทำให้การกรองน้ำมันเครื่องมีความสะอาดมากกว่าแถมอายุการใช้งานอยู่ได้นานกว่าของเทียมอีกด้วยนะครับ2ครับแผ่นไดอะเฟรมเป็นแผ่นยางกลมๆมีสปริงกดไว้โดยหน้าที่ของมันนะครับทำหน้าที่กักเก็บน้ำมันเครื่องไว้ตอนที่ดับเครื่องยนต์ซึ่งการกักเก็บน้ำมันเครื่องตรงนี้นะครับเอาไว้ก็เพื่อนำมาใช้ใหม่หลังจากที่คุณจอดรถทิ้งไว้แล้วกลับมาสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งในตอนเช้าหรือครั้งแรกของวันใหม่ซึ่งน้ำมันตรงนี้นะครับจะไหลขึ้นไปหล่อลื่นยังจุดต่างๆอย่างรวดเร็วครับช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ในตอนที่สตาร์ทติดใหม่ๆแต่ส่วนใหญ่นะครับของเทียมมักจะเก็บได้น้อยหรืออาจจะเก็บไม่ได้เลยก็มีนะครับ3ครับบายพาสวาล์วหรือเซฟตี้วาล์วไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับไม่ว่าของแท้หรือของเทียมจะมีเจ้าตัวนี้อยู่เพราะมีหน้าที่ระบายน้ำมันเครื่องให้เข้าไปสู่จุดหล่อลื่นต่างๆในเครื่องยนต์โดยไม่ต้องผ่านไส้กรองแต่มันจะทำงานก็ต่อเมื่อเกิดการอุดตันที่กระดาษกรองไม่เช่นนั้นนะครับเครื่องยนต์อาจพังหรือเสียหายได้หากไม่มีน้ำมันไปหล่อเลี้ยงและส่วนใหญ่ของเทียมนะครับมักจะมีปัญหามากกว่าของแท้เช่นวาล์วแข็งทำให้น้ำมันเครื่องไม่พอไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์แต่ถ้าอ่อนเกินไปวาล์วก็จะเปิดเร็วกว่าที่ควรเป็นจะทำให้น้ำมันเครื่องไหลไปโดยไม่ผ่านการกรองและนี่จึงเป็นอีกผลหนึ่งนะครับที่ทำให้เครื่องยนต์สึกล้อพังไวกว่าปกตินั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับผมเพื่อการใช้งานให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดกรองน้ำมันเครื่องนะครับก็ควรเปลี่ยนทุกๆ 5,000 ถึง 10,000 กิโลเมตรนะครับก็ขึ้นอยู่กับน้ำมันเครื่องที่คุณใช้นะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ก็ควรเปลี่ยนไส้กรองตามไปด้วยดีกว่านะครับและที่สำคัญควรใช้ไส้กรองน้ำมันเครื่องของแท้ดีกว่าใช้ของเทียมเพราะถึงยังไงมันก็คุ้มค่าราคามากกว่าสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกรองได้ละเอียดแถมยังปกป้องได้มากกว่าอีกด้วยนะครับแต่ถ้าหากคุณยังอยากใช้ของเทียมและอยากประหยัดงบก็ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะมันอาจขาดเนื่องจากวัสดุที่ใช้ไม่มีคุณภาพหรือมันอาจกรองสิ่งสกปรกได้ไม่เต็มที่หรืออาจจะกรองอะไรไม่ได้หรือก็เป็นได้นะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับWe'll be right back.
หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ